ไม่ไปปล่อยไปว่าผมนายจันทร์โพธิ์เอมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับนะสวัสดีผมพันเอกอำนาจศรีมากรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยกองทัพที่3กองจัดการชุดรักษากองกำลังรักษาของจังหวัดสุโขทัยครับผมพลตำรวจตรีวันชัยสุวรรณสิริเขตรองผู้ว่าการตำรวจภูธรภาค6ครับกับผมว่าที่ร้อยเอกเกียรติชัยทองวินิศินรักษาการรองอธิการบดีสถาบันการรักษาประจำที่เขตสุโขทัยครับเจ็ดคนเจ็ดห้าคนนะเจ็ดห้าคนหล่อใช่ไหมวันหน้าไปอยู่ที่ใจเราไปทุกครั้งเลยเก็บประสบการณ์กลับมาให้ได้เราจะรู้ว่าปั้มครับเหมือนปล้ำไอ้แข็งแรงเนี่ยรู้เนี่ยแล้วเจ็ดตะก้อเจ็ดตะก้อใช่ครับที่ดีที่ครับมากมีทองกินครับนะครับโอ้แค่เนี้ยเติงเตี้ยกันเน็ตเลยเนี่ยแล้วก็โดดฟ้าอย่างนี้ได้หมดเลยไหมจะชงค่ะฮะชงจะชงข้างหลังนี่แหละโดนฟาดโดนฟาดโดนฟาดเท่าไหร่โดนเสิร์ฟตัวต่อยตัวอะไรคาราเต้ดูครับพี่ครับอะไรนะคาราเต้ดูคาราเต้ดูครับให้ใครทุกคนนะลูกใครชนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดโอเคนะครับพร้อมนะครับขออนุญาตมองกล้องกลางนะครับ3 2 1ที่ดำริของท่านฟุตบอลชายวอลเลย์บอลหญิงครับตรงนี้จะแรงกว่าบอลเนี่ยฟุตบอลชายเนี่ยวอลเลย์ฮะฟุตบอลชายฟุตบอลชายแล้วเป็นเตะใครว่าตัวอยู่บอลเนาะฟุตบอลที่เป็นคนเหรอดำริของท่านนะครับห้องเรียนห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษครับแล้วพิเศษกีฬาไอ้ยังเลยน้องเคสอ่ะต้องเรียนให้ผ่านแล้วนั่นคือวุฒิบัตรที่เราจะต้องไปสอบเขาไปแข่งทำงานแต่กีฬาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเพื่อประเทศของเรานะขอให้คุณดีใจด้วยเพราะนั่นมันไม่ใช่ว่าเออตัวอะไรสูงแล้วเคยจะสูงเท่าใครอีกแล้วเนี่ยอายุไรแล้วพี่พ่อโอ้ยสูงเลยกินเพิ่มเยอะกินเหมือนตรงเนี่ยแล้วเราหัวเด็กหัวอะไรมาเนี่ยพ่อตัวไม่มาตัวเดียวนะใช่ครับตัวนักเรียนครับพี่นี่เป็นงานของเด็กที่ชวนท่านมาถือมาทำไมจะพอแล้วไม่รับเนี่ยจะแก้เลยรับนี่ลูกเหรอลูกวันนี้ค่ะแข็งไหมอ่ะเสียงของดึกของเรียนหรือของเกียรติสุขไทยพิพงครับโครงการร่วมกับสถาบันพระราชาครับเดี๋ยวเราจะรอดู
ถ่ายรูปได้ครับนี่สิ่งที่ผมฝากกับครูไว้ทั้งหมดคือการถอนการถอนให้ถอนของโลกปัจจุบันและการถอนแบบเดิมที่ผมไม่ได้แล้วมันต้องถอนให้ทันกับโลกยุคใหม่สนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องโซเชียลมีเดียสนใจเรื่องยูทูบเรื่องเฟซบุ๊กโอ้โหอะไรหรือไปการเรียนรู้ความกันเรียนมันจะถอนเรื่องนี้กับเปิดครูมามันเขียนเรียนที่ทางครับเด็กเรียนไปเปิดอันนี้มาแล้วเอาเวลาในห้องแรงให้มันมีสาระเพิ่มขึ้นจากไม่งั้นก็มันจะเป็นการสรุปบริการปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้วเด็กก็จะคิดได้แค่นั้นเนี่ยต้องเรียนรู้แบบนี้ในช่วงนอกลดเวลาเรียนเพื่อไปรู้ก็ได้ไม่เป็นการถูกแถลงใช่ไหมอาจารย์ไหมที่ผมพูดขออนุญาตมองต้องการนะครับ3-2ว่าแต่จริงๆต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้แสดงออกมาถึงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะทำให้เด็กได้อะไรใช่ไหมนี่ตอนนี้มันทั้งหมดเนื้อตื้นแต่ว่าเขตตื้นจะยุ่งยากเราเลยว่านั้นถ้ามันตรงนั้นมันยังสงบไอ้ตรงนั้นต้องเป็นลดการกันจะไปหาทางตอนนี้ทำงานเอาไว้ละให้คนกำลังมันตั้งหลุมแล้วเราจะสร้างความรับรู้ได้ไงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราจะไปพูดไม่พูดต้องออกพูดตรงนี้เพราะถ้าไปนำมาท่านการเราจะภาษาเขาบอกว่ารู้เนี่ยเราจะปรับปรุงปรับปรุงของเราเองไปรู้รู้ต้องไปเรียนหนังสือกลับมาแล้วเข้าสอบเลยคนเข้าใจอย่างนั้นเขาจำภาพเป็นภาพไม่ได้ต้องข้ามภาพลักไปไม่ได้มีห้องเรียนชั่วโมงที่จะสอนให้มันทันโลกสมัยใหม่วันนี้ไปเปิดดูที่เว็บเนี่ยเรื่องนี้ไปเปิดมานักเรียนครูเปิดแล้วคุณว่าเราและอ้ามแถลงเด็กเข้าใจว่าไงครูอย่างนี้นะนี่เป็นการแลกเรียนรู้ไปด้วยกันฝากได้ไหมได้ถามเลยถ้าดูในทีวีนะครับครับสองคนหนุ่มจะแบ่งอะไรข้างหลังครับฮะข้างหลังครับข้างหลังเป็นเกียร์กาแล้ววะเดี๋ยวบังระวังแล้วมองไม่เห็นน่าจะสูงๆเลยบางคนต้องเป็นอะไรนะมันเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะตัวสูงเป็นอะไรเราเห็นในข่าวตัวไหนคันไหนเนี่ยเหรอนี่คันแรกที่ท่านได้เห็นแล้วครับจะติดไฟเก็บในแบตเตอรี่และแบตเตอรี่เนี่ยเอามาขับเคลื่อนตัวแล้วความเร็วเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วขี่ได้นานแค่ไหนขี่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางและตัวตอนนี้ทำยังไงมันจะถูกการผลิตได้ล่ะตอนนี้เราพัฒนาต่อไปหลายสเต็ปนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราว่ามันต้องอะไรเนี่ยอันนี้รางวัลใช่ไหมโอเคขึ้นชมครับไอ้นี่อะไรเนี่ยอันนี้มือคนช่วยเหลือคนพิการครับก็คือเราให้ทำการแข่งขันแล้วเราขยับได้เหรอขยับได้ขยับได้ด้วยอะไรขยับตัวเซ็นเซอร์จะมีตรวจสอบไอ้แกเข้าไปไอ้แกเข้าไปเมื่อที่อยากจับเส้นเป็นได้จะขยับได้จะส่งผ่านเข้ามาเนาะที่เราได้ยังแล้วยังไม่เห็นไม่ใช่ดิติดตามอยู่ติดตามเอาเนี่ยไปตามเรื่องนี้ออกมาให้ได้แล้วทำให้มันต้องมีแบบติดที่ไหนก็อันนี้เขาเสนอไปนี่ก็ติด2ปีแล้วยังไม่ผ่านเลยเนี่ยมันไม่ผ่านตรงไหนเขาตอบมาบางทีเขาไม่ผ่านเพราะอะไรนะเขาไม่เคยมีตอบตรงนั้นไอ้เรื่องนี้
อบดูไหมครับเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมันคิดได้หมดอ่ะแต่มันผลิตไม่ได้เพราะไม่สามารถขายไม่ได้มาขายก็บอกมันไม่เคยอยู่เห็นไหมมาหาถ้ามันจะมาเยี่ยมผมเยี่ยมไปเอาสังเกตมาดูค่อยๆแล้วก็ว่าแล้วมีบอกทุกวันนี้มีปัญหาหมดไม่เอาคะแนนให้ท่านคือวันนี้มันแล้วต้นคิดว่าเวลาทำแล้วต้นทุนมันเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทได้ทำต้นนะครับได้น้อยมันใช้ได้ถูกไหมล่ะแต่ทางไงมันจะผ่านมาตรฐานเพราะมันขึ้นถนนได้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ผ่านมาตรฐานใช้สถานที่อย่างแย่ได้อันนี้เป็นสไตล์อันนี้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแต่120บาทครับผมอันนี้แล้ววิธีการกับเพื่อนเหมือนกันเหรอแล้วมันมีเสียงไหมไม่มีเสียงเลยครับรถพิษออกอากาศแล้วก็รถเสียงดังด้วยนี่มันก็เป็นรถฮาร์เลย์ดิท่านนี่ฮาร์เลย์เหรอเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นระบบความเหมือนกันทำงานเสริมชิ้นนี้ฮาร์เลย์นี่คือแม่เขาเป็นของจีนครับของจีนประกอบเนี่ยเราสามารถซื้อลิขสิทธิ์มาได้เพราะว่าเราสามารถแยกชิ้นส่วนได้ก็คือเราเป็นโครงสร้างที่เราเอาจากของจีนมาแต่คราวนี้เราผลิตเองไปในรุ่นนี้เรามาแปลงไปนู่นแล้วครับผมก็คือที่ใช้อันนี้เป็นสูตรของตลาดเลยครับอันนี้คือเบรกหน้าครับทำไมมันมีตัวชะลออ่ะแล้วว่ามันอันตรายที่ว่ามันพอไม่คุ้นเลยพอไม่คุ้นก็มืดเลยไอ้รถไฟฟ้าเพื่อเป็นทั้งหมดแต่เลนเทสลามันทำดีดีไปรถดีทั้งมากมีระบบครับอันนี้คือก็เสียเป็นหลักของหลักการอย่างนี้แต่ตอนนี้เราคุ้นแล้วพออันนี้จะปลอดภัยในที่ไว้เรือกับเสร็จไปข้างหน้าเรื่อยๆมีอะไรกระพองนะครับไม่ต้องตามนะครับสื่ออยู่ตรงจุดนี้ไม่ต้องตามอันนี้เป็นบิ๊กไบค์ที่ความเร็ว200กิโลเมตรแต่ว่าจะเกิดการมันหน่วงด้วยอะไรอ่ะหน่วงด้วยระบบมอเตอร์แล้วก็ถังกลางครับกลางคืออะไรก็คือเป็นมอเตอร์อยู่ตรงกลางจะเหมือนรถทั่วไปการออกตัวเนี่ยมันจะช้าจะดิ้นหน่อยจะดิ้นกว่าระยะตัวเขาอยู่ในกระจกที่ต้องการไม่เคยที่ต้องการอะไรไม่ไหวเดี๋ยวอ่ะเออนี่ดีไว้อันนี้จะช้ากว่าแต่พอวิ่งไปแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นแล้วความเร็วมันคุมเท่าไหร่คุมที่คันเร่งครับเหมือนรถทั่วไปครับเราไม่ได้ลองแล้วเอาไอ้นี่ไปผสมกับโน้นน่ะมีหน่วงอ่ะโอเคครับคุณพี่ครับแล้วไปสองครั้งใช่ไหมครับเมื่อวานเขาโชว์เมื่อคืนไปวาดอะไรเขาหน่อยให้ปูปูกันครับเป็นวิชาของท้องถิ่นที่สีสันก็เลยให้เด็กทุกคนต้องเรียนคนนี้เราคิดเร็วนะท่านรู้ว่าถ้าเราคนใหม่ๆคนใหม่ทีมต้องมีเหมือนปากกาที่ทำแทนในปูกันปกติมันยากเกินไปอาจจะเป็นเหมือนปากกาเมติกอะทุกอย่างที่มีแต่มันก็แฮนด์เมดเหมือนกันไหมครับแต่อย่าไปทำลายปูกันข้างเต่าเขาเฮ้ยแจ๊คทีคันหนึ่งนี่เกียร์อันนี้เป็นอะไรกันหน่อยดิโดนฟังแน่
ียงดีวะเสียงดีวะเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ที่อันนี้เป็นแอคเตอร์ผมสไตล์แอคเตอร์ฮาเล่ไงเหมือนฮาเล่เป็นเรื่องไฟฟ้าบางทีเมืองไทยเนี่ยมันขับอันตรายอะไรมันไม่มีเสียงมันจะไปคนเดินมันจะไม่รู้ว่ารถมาไงมันอาจจะต้องมีเสียงบ้างเราทำเสียงผลิตออกมาถ้ามีเสียงรถหน่อยสุดยอดเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวไปดูที่มาตรฐานเอามาหาต่างประเทศมาแล้วก็กำหนดออกมาผ่านมาตรฐานที่ใช้ประโยชน์ได้สมมติว่าคนที่มีเล่นน้อยใช้ได้ประหยัดง่ายและปลอดภัยเป็นทางต่างประเทศมากกว่านี้นะยินดีครับอาจารย์ยินดีมากๆทุกคนนะให้กำลังใจมาอาจารย์เข้ามา